ำเนี่ยเป็นแนวของเราเองหมาหมาโทษพูดหมามันอันนี้เราเลี้ยงไม่นานประมาณแค่3-4 ปีรู้ไหมเขาท้องไม่ทราบเลยท้องไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยจับเราไม่ได้จับผมรู้จักคือทีแล้วหลังจากนั้นเอาไปทิ้งที่ไหนผมได้เอาเข้าไปฝังที่ชั้นทำมันขึ้นมาหลังคาเขาต้องมีปล่อยไหมครับมันไม่ขึ้นหลังคาแล้วผมมันเดินมันไปตรวจรถแทนตลาดลูกค้าด้วยแต่แม่บ้านบอกว่าแล้วที่มาไปก็ใช้วิธีอื่นครับคือตีหลายครั้งแล้วตอนผมตีมาเพิ่งจำได้คือกลับมาจากหน้างานมาดู10 วัน 5 วันต่อวันที่ให้เราได้ตีตักเตือนทุกครั้งจนคนที่รับฝากรถเนี่ยนะเขาก็เลยขอรถแล้วการแฝงความไม่คิดว่าจะรามาเห็นพี่ว่าเห็นว่าพี่สั่งลูกน้องทุกคนห้ามเอาศพหมาลงด้วยจริงหรือเปล่าแล้วพี่ที่มีขู่คนที่ห้ามพี่ว่าจะเข้าไปช่วยพี่คะแต่แม่บ้านบอกว่าน้องหมาขึ้นรถพี่คนเดียวนะหนูเข้าไปถามมาขึ้นได้ทุกคนหนูมีค่ะหนูมีคลิปที่แม่บ้านบอกดูได้เลยพี่มีคนเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้พี่เคยตีหัวหมาตายตัวพี่เคยความรู้สึกขนาดนั้นนะครับที่ทำเพราะอะไรตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่รุ่มจริงๆคือใจเราเนี้ยไม่เคยคิดเป็นเงินขนาดนั้นขนาดผมทำเสร็จแล้วนะผมยังใจสั่นตลอดเลยพวกผมทำไปได้ยังไงแล้วพวกหนุ่มข่าวเป็นไหนวะทำไมถึงเข้ามาไม่ใช่เพื่อนเข้ามาครับผมติดงานอยู่วันนั้นติดงานทำกิจ3 วันติดงานทั้งวันนี้ด้วยที่ไหนครับที่หัวหินผมผิดใช่ไหมครับตอนนี้หรือว่ารู้ผมยายคุณกล่าวยอมรับผมนี่ยังคงว่าผมผิดยอมรับอย่างเต็มร้อยเลยอย่างลูกผู้ชายว่าผมผิดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ได้รับกระแสกดดันจากคนรอบข้างบ้างไหมครับตัวนี้ไม่ได้รับกระแสกดดันเท่าที่ควรแต่เรารู้ด้วยจิตใต้สำนึกของเราเองว่าเราควรจะยอมรับSo sorry, have you done this before? How did you learn to make this? How do you learn to make this knot? I cannot make this knot in my sleep. It's very. I mean, to hang somebody up, it's very difficult. I will never learn that in school, anything like that. How do you learn to hang somebody up like that? ส่วนของคดีไม่ทราบว่าท่านจะดำเนินการยังไงต่อคดีนี้นะเป็นคดีระบุโทษบทอาญามาตรา381ก็ประทาสารุณต่อสัตว์หรือทำให้สัตว์ตายโดยทุกเวทนาทำไม่จำเป็นอัตราโทษแค่จำคุกปรับไม่เกิน1,000 บาทจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือท่านจำทั้งปรับซึ่งเดี๋ยวก็จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเราทุกคนเราคนไทยก็คงจะเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ผมเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ว่าถือว่ากระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยเองและดีทั้งคนต่างประเทศหรือคนที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่จุดกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะฮะเขาออกมากระมุงภายใต้การนำของท่านขออนุญาตครับทีนี้ต้องเสียค่าปรับตรงนี้หรือว่าต้องประกันตัวด้วยครับคือความผิดระหุโทษเนี่ยถ้าผู้ต้องหารับสารภาพนะเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพเนี่ยก็พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับซึ่งอำนาจที่มีอยู่เนี่ยผมก็ได้กำชับเจ้าที่ตำรวจและที่ตำรวจกล่าวว่าให้ดำเนินการในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดนะเท่าที่จะมีตามกฎหมายก็ให้พี่น้องทุกคนได้สบายใจว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้นรนใจกรณีขออนุญาตครับกรณีถ้าเกิดปรับตรงนี้แล้วโทษของที่จำ1 ปี 1 เดือนเนี่ยเร
ราจะช่วยคนถึงอันนี้มันเป็นกรณีที่เปรียบเทียบปรับได้นะแล้วก็คิดว่ากระบวนการที่เราดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยคือไปถึงส่งไปให้อัยการในการส่งสำนวนกลับคืนมาเพราะว่าถ้าคดีที่เปรียบเทียบปรับได้ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะก็ตามที่ถือเป็นบัตรกันมาก็คือไม่ต้องไปถึงศาลให้ท่านศาลต้องจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้เป็นการเพิ่มภาระอะไรเป็นภาระท่านคะถ้าสมมุติว่าประชาชนไม่ยอมอะคะอะไรนะคือไม่ยอมแบบปลักอะอยากให้จำคุกอะค่ะหมายถึงกฎหมายก็ต้องดำเนินการในส่วนนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วกันฮะผมไม่ก้าวล่วงเพราะอำนาจของเราเนี่ยเราก็มีอำนาจตามกฎหมายที่กำหนดเท่านั้นเองก็ต้องขอให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ผมว่าถือเป็นบทเรียนนะโซเชียลแซงชั่นเนี่ยเป็นกระบวนการที่รุนแรงกว่าโทษที่จะได้รับเหมือนกับเราอยู่ในสังคมและถูกประนามเนี่ยกับการไปติดคุกสักปีสิบสองปีมันก็ไม่ได้ก็ผมว่าถูกประนามในสังคมเนี่ยน่าจะให้นั่นมากกว่ามันจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างใช่ฮะตอนนี้ทางผู้กระทำผิดเองเนี่ยท่านก็สำนึกแล้วพวกเราไม่ให้อภัยท่านเลยหรือเปล่านะเราให้อภัยท่านได้ไหมถ้าเกิดท่านทำอีกเนี่ยหมาเอาไปที่เดียวได้ไหมคนไทยนะบางทีเราก็ต้องพยายามขี่จุ่มมือพยายามที่จะให้โอกาสตอนนั้นมันจำอะไรไม่ได้เลยมันถึงวันไหมไม่ถึงครึ่งวันผมจำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นนี่ถ้าก็มามอบตัวด้วยความสมัครใจประมาณแค่ห้าหกชั่วโมงได้ไหมครับที่แฝงไว้จนกว่าเสียชีวิตเอาสักหกชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าตรงนั้นที่ไปถามแล้วเขาไม่กล้าเอาไปช่วยแล้วกลับมาเขามาช่วยเอามาเอาลงเข้าไปฝังไม่ต้องประกันตัวคือเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแล้วกันจะลองดูว่าอะไรที่จะทำให้กระบวนการของกฎหมายเนี่ยได้รับการลงโทษเขาอย่างที่เขากระทำเนี่ยในส่วนกฎหมายเราคงจะดำเนินการเต็มที่การที่เข้ามาวันนี้ผมก็เข้ามาด้วยความสมัครใจไม่ได้โดนบังคับใดๆเพราะว่าเราต้องสำนึกพี่เป็นคนมาสั่งต้องยอมรับตำรวจเองใช่ไหมใช่ครับไม่เกี่ยวกับที่ว่าเป็นกระแสของเกี่ยวกับโลกออนไลน์ที่ว่าบีบไม่เกี่ยวผมเข้ามาด้วยความที่ว่าผมสำนึกผิดเองเพราะเรารู้เราผิดแล้วผมไม่ได้ครับเขาก็ยินดีที่จะมาไม่ต้องไปถึงขนาดต้องไปจ่ายเองมีบางครั้งนี่สื่อก็ออกเกินไปว่าผมติดโทรศัพท์หนีบ้างมีผู้คนหนีบ้างคือวันนั้นผมทำเสร็จผมเห็นว่าโอเคนึกว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนึกว่าเรื่องจะไม่ใหญ่โตไปผมก็เลยกลับไปทำงานกลับไปทำงานที่ไหนฮะที่หัวหินที่หัวหินหลังจากฝังแล้วใช่ครับเพราะว่ามันรับหมอนหลังที่ก็ฝังที่ปั๊มนั้นใช่ไหมตอนนี้ก็เลยมีปัญหาตรงนี้คือมันจะมีข้อพิพาทระหว่างผมกับทางอินทีวีกับทางรถทุ่งเรือซึ่งตอนนี้เขามองผมในแง่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าได้รับการเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับทางปั๊มใดๆทั้งสิ้นเป็นพื้นที่ที่ผมเช่าออกมาจากทางปั๊มแต่ทางนี้ก็เป็นการเช่าเช่ามีครับแต่ไม่ได้มาปีเช่ากี่ปีครั้งแรกต่อสัญญาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าของปั๊มด้วยทางเจ้าของปั๊มได้พูดคุยครับก็พูดคุยกันก็มีแต่ลองติดติ่งตำหนิเรามานะทุกคนตำหนิทั้งนั้นเลยผมก็ยังยอมตำหนิในใจ